วันนี้เวลา16:04พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดสัมปสิวตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนสางบัญชีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณมีพระดำริให้วาดภาพพระราชประวัติจำลองประวัติศาสตร์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาหยุดพักครบเพื่อตรวจสอบยุทโธปกรณ์และจำนวนทหารที่ยังมีชีวิตและบาดเจ็บล้มตายจำนวนเท่าไหร่จากการทำยุทธหัตถีลักษณะการเขียนแนวสื่อถึงอารมณ์สะเทือนใจฉับพลันแนวสมัยใหม่ที่ใช้องค์ความรู้เรื่องของหลักการทางทัศนียวิทยาสรีรศาสตร์ผสมผสานเทคนิคการวาดภาพรูปแบบเสมือนจริงโดยเทคนิคสีน้ำมันบนแคดวาสปิดทับบนผนังพระตำหนักด้านซ้ายยุทธหัตถีด้านขวาเป็นภาพสางบัญชีงานเขียนลักษณะนี้มีน้อยมากในประเทศไทยและไม่เคยมีงานเขียนในรูปแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ใดมาก่อนและจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองและพระยอดธงหลวงพ่อสมปรารถนารุ่นชัยชนะเพื่อมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างครั้งนี้พระยอดธงเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่สร้างไว้บนยอดธงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้รบชนะข้าศึกพระยอดธงเป็นพระพุทธรูปนั่งใต้ฐานพระมีแกนแหลมเล็กยาวออกมาแกนนี้มีไว้สำหรับใช้เสียบเข้ากับยอดเสาธงชัยวัดสัมปสิวสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1857แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้างซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาหยุดพักรบสางบัญชีจึงได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ขึ้นเรียกว่าวัดสางบัญชีเพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อมาการเรียกชื่อวัดแห่งนี้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดสัมปสิวจนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสงฆามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช1860ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา9 รูปและมีพระครูวิจิตรวราลังการเป็นเจ้าอาวาส